สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้พี่แจ็คเองรีบมาทำสวยก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วก็พี่แจ็คอยากจะเติมฟิลเลอร์นะคะใต้ตาให้มันดูนี่นั่นแล้วก็คุณหมอบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นฟิลเลอร์ไปเลยนะช่วงเราไขมันจะหายแล้วมันหายแล้วแหละอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะพออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะต้องเรียนก่อนเลยนะคะว่าที่เราคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาหมอเนี่ยจะมาหาด้วยเรื่องของร่องแก้มนะคะว่าหน้าแบบเป็นร่องแก้มแต่ความจริงแล้วเนี่ยร่องแก้มมันเกิดจากเป็นปัญหาปฐมภูมิเป็นทุติยภูมินะคะเพราะว่าปฐมภูมิก็คือไขมันตรงนี้มันเริ่มหายไปเมื่อเราแก่มากขึ้นสามเหลี่ยมแผ่นนี้ค่ะพอมันเริ่มหายเริ่มร่องไปปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มตกทำให้เกิดเป็นร่องแก้มเพราะฉะนั้นเนี่ยไปบางคลินิกนะคะพอไปถึงปุ๊บแบบหมอคะหน้าเหี่ยวจังเลยฉีดร่องแก้มให้หน่อยอัดเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะแล้วเสียเงินเยอะด้วยก็คือเราไปแก้ไขที่ต้นเหตุดีกว่าอัดเท่าไหร่ก็หน้าก็ไม่ดีขึ้นเอ๊ะทำไมหมอคะทำไมที่อัดแล้วมันไม่อยู่หน้าร่องแก้มก็เต็มนะคะแต่ทำไมหนังหน้ายังแก่อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าขาดตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพอเราเติมเต็มปุ๊บเนี่ยร่องแก้มมันจะถูกยกโดยอัตโนมัติซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้เทคนิคต่างกันในการทำนะคะสำหรับพี่แจ๊คเองเนี่ยเคยฉีดกับหมอมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พี่แจ๊คเนี่ยจะมาเติมประมาณปีที่แล้วได้ปีกว่าแต่ว่าพี่แจ๊คยังสัมผัสได้ว่ามีอยู่นิดนึงยังเหลือนิดหน่อยแต่วันนี้พี่แจ๊คมาเพิ่มแล้วอยากให้คุณหมอจิ้มนิดหน่อยแล้วปลายจมูกนิดหน่อยหน้าผากนิดหน่อยตรงนี้นะคะทำยังไงก็ได้ให้ดูละมุนละมุนดีนะคะละมุนดีที่สุดตามไปดูนะคะฟิลเลอร์นะคะเจอกันขอบคุณค่ะพี่แจ็คจะชวนเพื่อนๆมาทำด้วยสวัสดีค่ะ